โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุตบอลลีก Channel กับผมเฟิร์สนะในเกม Forager ในพาร์ทที่3พาร์ทที่แล้วจำได้เลยตายซ้ำตายซ้อนตายอยู่นั่นแหละโอเคเวล16ทันทีเลยเมื่อเปิดเกมมาเดี๋ยวได้แหละต่อไปที่เราจะอัพนะครับผมที่อัพก็คือการขังไม้หรือยังเกษตรกรปลดล็อกหัวฉีดน้ำยังไม่เอาตกปลาทำอาหารตัดไม้ตัดไม้เท่าไหร่ได้ไม้มากขึ้นหรือจะทำธนาคารต้องดูก่อนว่าธนาคารก็ไม่ได้สร้างยากและอีกอย่างเราต้องการตังค์ปะตัดไม้ก็แล้วกันนะฮะแต่ก็อยากได้ธนาคารนะจริงๆประภาคารรัศมีแสงในความมืดเมื่อสร้างการธนาคารอื่นเอาธนาคารก่อนแล้วกันโอเคแล้วมีอะไรเนี่ยประภาคารมีพื้นที่ให้ผล2เท่าคาถาเรียกแร่มีพื้นที่ให้ผล2เท่าแรงผันไฟโอเคลดต้นทุนเหรียญทั้งหมด 15% นะครับก็เอาไปว่าสร้างธนาคารแล้วกันเนาะธนาคารที่ต้องใช้คือทองอีก6เหล็ก9 1อิฐ23อิฐ23เนาะได้18ฐานไม่พอฐานไม่พอเนาะในเมื่อฐานไม่พอเราก็ต้องตามหาฐานไม่ฐานไม่มีเลยฐานไม่มีเลยดิว่าด้านหลังนะเนี่ยไม่มีฐานด้านบนมีฐานไหมด้านบนก็ไม่มีฐานมีสลามด้วยอะไรเนี่ยก้อนหินธรรมดาต้องการฐานไม่ใช่ก้อนหินงั้นตัดไม้กันพอเมื่อกี้อัพได้ไม้มาเนาะเดี๋ยวมาขวางแล้วกันเจ้าไก่ตอนนี้อ๋อเราจะได้ไข่เพิ่มมากขึ้นนะเงียบเรียบร้อยคือตอนนี้ปกติไข่มันได้ทีละ1แล้วเราไปอัพจากพาร์ทที่แล้วได้ทีละ2แล้วนะปั๊บ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 เราต้องทำเหล็กกล้าแล้วก็ต้องใช้ฐานด้วยเนาะว่าไปยังไม่เห็นฐานเลยเอ้ยเขาบอกว่ากดสเปซบาร์โอ้สเปซบาร์หลบได้ใช่เดี๋ยวเราต้องทำเควสไอ้นี่เควสราชินีเทพธิดาชึบชึบชึบตีเยี่ยมตอนนี้เรามีตลาดแล้วนี่เนาะดูตลาดจะมีอะไรเอาโหลกระดูกขายนี่แล้วกันไข่ไก่ตรงนี้ขุดได้เยี่ยมจับได้แล้วได้หมูได้ปลาเพิ่มขึ้นจึ๊บจึ๊บจึ๊บเมื่อกี้เหมือนเห็นท่านอยู่ฝั่งลุงทานโอ้นั่นเนี่ยทานเราต้องใช้อิฐ23เนาะอิฐ23ทำไมได้แค่13อะอิฐ23เหรอทองใช้6ทองไม่พอทำไมเมื่อกี้พออันนี้ครึ่งหนึ่งนะกดผิดอิฐ23จัดไปใช้อิฐ23นะฮะเรียบร้อยถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะต้องใช้ทองอีกเนาะอย่าถูกไม้กันเลยอย่าขวางนะเจ้าไก่หลายคลิปแล้วชอบมาขวางปรับปรับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย
เล่นแค่ไม่กี่พาร์ทก็ได้พ่วนระดับกระดูกนะสงสัยเราจะเล่นเร็วไปนะฮะหรือเปล่าน่าจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็ไอ้กดสเปซบาร์กิ้งหลบนี่ผมก็เพิ่งรู้นะโอ้พลังงานก็ต่ำกินไข่ไก่อย่างเดียวทั้งวันเนี่ยชึบชึบอันนี้ก็ขุดได้ทีละ2ละอันนี้เบอร์รี่ได้เพิ่มขึ้นว่าไปเบอร์รี่ได้เพิ่มขึ้นก็ดีจะได้ทำไอ้นั่นได้ที่ดักปลาเพิ่มปุ๊บนั่นได้ฐานเดี๋ยวฐานโอเคได้ฐานแล้วต่อไปตีเบอร์รี่ก่อนตีเบอร์รี่ก่อนเรียบร้อยโอเคเอาไฟเบอร์มาด้วยเพื่อทำอุปกรณ์โอ้เดินยากจังบางทีมันก็เดินเร็วไปนะครับผมปั๊บ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 เรียบร้อยโอเคทุบดอกไม้แล้วจึ๊บ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 โอ้โหนึกว่าทองที่แท้เป็นไอ้นั่นต้นข้าวสาลีแล้วเหรอมีตรงนี้ให้ขุดอยู่ขุดก่อนได้ทับทิมวันนี้มีทับทิม6อันแล้วทับทิม6ไก่ไก่โอเคได้ไข่ไก่เยี่ยมอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวต้องทำที่ดักปลาเพิ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยเร็วจังกินไข่ไก่นะฮะมีอะไรอีกขุด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 โดดมาหนึ่งส่งหนึ่งส่งจึบจึบปึ๊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 บโอเคตีพวกต้นพืชก่อนลบตี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 รัวๆครับจังหวะนี้ตอนนี้เรามีตังค์อยู่ตอนนี้เรามีตังค์อยู่342ตังค์342ใช่ไหมเดี๋ยวนะทุบไปเรื่อยๆตั้ง342แป๊บหนึ่งนะขออภัยนิดนึงแป๊บนะเอาล่ะนะมาต่อฉันเลยเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าแม่โทรมาทำไมไม่รู้เรื่องแกงนั่นแหละก็โอเคช่างเถอะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเกมของเราตอนนี้เราต้องขุดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะทำอะไรนะธนาคารเพิ่มเนาะจะได้ตังค์เยอะขึ้นโอเคตรงนี้มีของอยู่ปั๊บได้ตังค์ทุบ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 เอาเดี๋ยวอะไรทานวานแล้วเชียวโอเคไข่ไก่กินได้ปั๊บ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 จังเดียวไก่ตรงนี้ยังโอเคเก็บเก็บตีได้แบบนะสบายเลย
ฮึบขุดปับสลามเหล็กขึ้นนี่ไม่ชอบนะจ้ากินกินกินได้อะไรได้ปลาลัวๆโอเคได้ปลาลัวๆอันนี้ขุดได้อันนั้นก็ขุดได้โอเคต่อไปที่เราจะทำหมอเราจะทำธนาคารเราต้องใช้พวกแร่เหล็กแล้วก็ก้อนหินเยอะมากเลยถ้าจะทำนะโอเคซึ่งแน่นอนว่าธนาคารจำเป็นกับเรามากเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ตรงข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยอีกอันหนึ่งมาดูสกิลที่เราอัพได้กันดีกว่าสกิลที่เราจะอัพต่อไปอันนี้อะไรปลดล็อกเครื่องสกัดยังไม่ต้องวิชิปปลดล็อกโรงปั่นไฟผ้าหลวงต่อราคาอย่างตัดไม้ยังไม่ได้อัพเนี่ยลืมพื้นฐานเครื่องดับปลาจับได้เร็วขึ้น 50% แล้วนั่นอะไรนะทำปลาปรุงสุกได้โอเคอาหารมันจะได้โอเคขึ้นต่อไปที่เราจะต้องทำเหลือทองอีก6อันทอง6อันและเหล็กกล้าได้อันหนึ่งโอเคพอดีอะไรเงี้ยระหว่างนี้เราก็มาขุดแร่กันก่อนขุดแร่อะไรไม่ใช่ไหมครับขุดฟาร์มของก่อนต้องพูดนี้ทำไมครับไปขุดแร่กันก่อนไก่หรือว่าสลามกับตีแล้วไก่นี่ไข่ไก่สำคัญมากเลยตอนนี้ไข่ไก่ขุดโอเคตีวิ่งลงเก็บไปทำธนาคารดีกว่าสร้างเศรษฐกิจธนาคารใช้ทองอีกทองไม่พอใช้ทองอีก2อันป่ะมันใช้ทั้งหมด12ฐานไม่พอฐานไม่พอเฮ้ยฐานเนาะเอามาสัก34อยู่แล้วลูกกินก่อนไข่ไก่ให้เยอะโอเคอยู่เยี่ยมขุดฐานขุดเหล็กแล้วก็ขุดฐานเสร็จปุ๊บเอาไข่ไก่มาตอนนี้รู้สึกเพลงนูหลักเราที่เรากินกันจะเป็นไข่ไก่นะฮะมันต้องใช้ทองเท่าไหร่นะใช้ทองอีก4อันทองอีกเอาไปทั้งหมดเลยแล้วกันปั๊บเกมมันก็ดูไม่มีอะไรมากเนาะแต่มันก็เพลินดิใช้ได้เยี่ยมตรงนี้ทำสะพานดีไหมเนี่ยเพราะว่ามันยังไงไม่รู้ทางอะนะเวทมนต์ความจริงตรงนี้ก็วางนี่นั่นอันนี้วางนี่โอเคเดี๋ยวเช็คก่อนเราไอ้นั่นยังทำตรงนี้แล้วอ่ะตรงนี้เอ้าไก่นั่นโถตรงนี้แล้วอ่ะฮะเดี๋ยวให้มันทำฐานไว้ก่อนเคลียร์สลามเสร็จปุ๊บก็สร้างเศรษฐกิจตู้เต
ตู้และธนาคารนี่เห็นไหมเร็วขึ้นเยี่ยมเลยทำเพิ่มอีกอันไหมอีกอันหนึ่งเซเลกาอีกหนึ่งกาหนึ่งอิด26กาหนึ่งอิด26ทำธนาคารรัวๆมันต้องทำชิดกันเพราะฉะนั้นจะทำเป็นแนวทั้งแถบนี้ไปเลยพอยังไงแถบนี้มันก็ไม่มีอะไรละจะทำเป็นแถบนี้เลยด้านหลังเนี่ยเป็นธนาคารทั้งหมดเลยนะถ้าชึบชึบชึบเดี๋ยวเราต้องทำเควสตรงนี้กินกินกินไข่ไก่นี่แหละเพิ่มเยอะชึบ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 ตกโอ้เยี่ยมลืมนั่นอะไรโอเคต่อไปบู๊สลามสลามจากที่ดูยังไม่มีนั่นกังหันลมที่ดูยังไม่มีการหันกังหันลมลิ้นพันเดี๋ยวจะทำไว้ด้านไหนดีด้านบนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ดิความจริงก็อยากทำตรงเนี้ยแต่ว่าแมวที่มันดูไงไม่รู้ตรงเนี้ยนะความจริงน่าจะทำตรงนี้แต่เพราะว่ากลัวมันมีเกาะใหม่เลยยังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะทับไงฮึบ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 ปั๊บ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 ทุบเสร็จปุ๊บกังหันลมคืออยู่ในฟาร์มใช้อิด30ต้องทำอิดอีก30เลยอิดได้แค่16ฐานหินเอาไปเลย56ทำไปทั้งหมดเลยขุดตอนนี้ตังเราอยู่ที่300กว่าเอาซื้อก่อได้อันหนึ่งเนี่ยซื้อเลยดีไหมเนี่ยเกาะ300กว่าจริงๆอยากได้เกาะ400มากกว่าเก็บไว้ทำเกาะ400แล้วกันนะเก็บตังค์ให้ได้400ตอนนี้600แล้วซื้อเกาะข้างๆเลยแล้วกันเดี๋ยวซื้อตอนเช้าตอนนี้ไอ้นั่นก่อนจัดการก่อนจัดการเรื่องสร้างธนาคารดีกว่าปึ๊บปึ๊บตอนนี้ทำธนาคารหนึ่งเยอะสร้างเศรษฐกิจธนาคารเหลือแค่เหล็กก้าอีกหนึ่งเหล็กก้าขาดทองทำให้หมดเลย3อันเดี๋ยวต้องขุดทองเพิ่มต้องขุดพวกแร่ทองแร่เหล็กเพิ่มเยี่ยมขุดโอเคได้ทรายเยอะอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บนั่นเนี่ยทองโอเคกังหันเดี๋ยวเอาไว้ทำพาร์ทอื่นกันแหละเดี๋ยวไม่ถ้ามีเวลาก็ทำพาร์ทนี้เลยแล้วกันเพราะจริงๆทำไมเราไม่ทำทางขึ้นทางขึ้นอย่างสะพานนี้ตรงนี้เลยตรงลุงเนี่ยดีแล้วทำสะพานเป็นทางขึ้นตรงลุงแล้วก็มีสลามอยู่ด้านบนแล้วมีสลามอยู่ตรงนี้ด้วยขุดขุดขุดตบตีตีตีขุดเยี่ยมโอเคข้าวสาลีเหนื่อยแล้วอีกแล้วเหรอไก่ไก่ยังเยอะโอเคขุดขุดขุดตรงนี้ก็นั่นอีกเดี๋ยวมีสลามอยู่เขียวสลามแล้วก็เขียวต้นไม้ตรงนี้
โอ้โหตรงนี้มันก็นะโอเคขุดกันเยอะเดี๋ยวทำเหล็กก้าขาดเหล็กโอ้โหเหล็กทำ23พอโอเคต่อไปซื้อที่ดินเอาข้างๆ400เยี่ยมเดี๋ยวเคลียร์นี่ก่อนขุดนี่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปสำรวจกันนะฮะโอเคไทยปกติวัดได้หมูรับชึบขุดโอเคสลามเดี๋ยวเราไปลุยกันเนี่ยต้องใช้ทองเพิ่มจึ๊บโอเคต่อไปก็สร้างทางไปสร้างฟาร์มสะพานแค่นี้พอประหยัดทรัพยากรในอย่างจะได้ไม่ลบอะสร้างยังไม่ได้ดูตรงนั้นเลยเอ้าวางผิดทุบทิ้งแล้วกันต้องการกินไข่ไก่แล้วก็ทุบต้นไม้นี้ออกไหนอ่านความรักจักมีในที่ความรักจักมีเดี๋ยวอะไรความรักจักมีในที่ไร้มวลดอกไม้นี่เหรอเยี่ยมเรายังเปิดไม่ได้นะต้องมีกุญแจเดี๋ยวทำกุญแจแป๊บหนึ่งกุญแจอันเดียวแล้วก็เหล็กก้าอันหนึ่งโอ้โหสลามเยอะผมว่าสลามมันเยอะไปแล้วเอ้าโดนเฉยจับได้แล้วเก็บมาสาหร่ายกุญแจได้ละทำปลาก่อนทำปลาไปต่อไปมาเปิดกล่องกันลูกแก้ววิญญาณใช้เพื่อเพิ่มค่าสถานะของคุณไหนดูซิลูกแก้ววิญญาณใช้เลยลูกแก้ววิญญาณเลือกบูสต์นะฮะพลังชีวิตถาวรเพิ่มขึ้นพลังงานถาวรเพิ่มขึ้นความเสียหายถาวรเพิ่มขึ้นแล้วเลเวลอัพทันทีเลือกเลเวลอัพทันทีนะฮะโอเคจะได้อัพสกิลเลยไงต่อไปที่เราจะอัพคืออันนี้แหละนะตัดท่อนไม้ได้มากขึ้น 50% ยังไม่จำเป็นเนาะฟิสิกส์ลงปั่นไฟฟ้าปลดล็อกเหล็กก้าหลวงแล้วก็ท่าหลวงเหรอปลดล็อกอันนี้ไปก่อนแล้วกัน อันนี้แหละปลดล็อกคาถาเรียกแร่เก็บไอเทมประดิษฐ์อัตโนมัติจากอันนั้นว่ากันถ้าเดี๋ยวขอเคลียร์ต้นไม้ก่อนเพราะผมเห็นอะไรแวบๆนี่ไงมันเป็นหลุมเต็มเลยเนี่ยได้โทปาสด้วยแล้วก็ตัวแดงๆนี่คือแมลงเต่าทองนะฮะโอเคแค่นี้แหละเสร็จแล้วต่อไปที่ต้องทำกินเพิ่มไหมต่อไปที่ต้องทำคือสร้างธนาคารนะครับผมธนาคารขาดทองทำไมมันเยอะจังเนี่ยพวกสลามธนาคารขาดทองเนาะธนาคารขาดทองได้หัวอะไรมาไม่รู้นับทำลายธนาคารขาดทอง
เอาว่ะขุดไปได้ฟอสซิลเอ๊ะฟอสซิลเราใส่ไปยังในบัตเตอร์ธนาคารเฮ้ยบัตเตอร์อะไรนะไม่ใช่ธนาคารเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้พิพิธภัณฑ์เรียกธนาคารช่วยตกใจนึกว่าจะวิ่งมาอันนี้อีกตัวนึงโอ้ยอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์กันฮะฟอสซิลใส่แล้วเนี่ยเนาะงั้นก็เอ้ยมายืนขวางอีกอะไก่ทุกทีเลยต้องกินแล้วอะกินไก่ไปไม่กินไข่ไก่กินไก่เลยโอเคขุดไม้ขุดหินไก่ตัวนี้เอาแล้วเนี่ยโอเคตัวนี้เสร็จปุ๊บปั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 ๊บตัดไม้มาดูด้านหลังมีไฟเบอร์เต็มเลยขุดเหล็กนะฮะทำเราต้องเอาทองไปเผาเนาะโอเคเราต้องเอาทองไปเผาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องการทองเยอะๆได้เคลียร์ทำเป็นเงินซื้อเกาะต่อไปนะธนาคารทำแค่3อันก่อนละกันกระโดดนะตัวนี้มีอะไรมีสลามเกิดมันเกิดนี่นะหนังยังเยอะเลยว่าไปเราขายฟอสซิลได้เนาะขายทั้งหมดเลยมีอะไรเนี่ยไอศกรีมกับชีสแล้วก็นี่ถ้ากินปลาแล้วกันปลาให้พลังงานเยอะเก็บฮึบฮึบเอาทองเผาทั้งหมดเลยเหลือยังไงเดี๋ยวค่อยเอาไปทำกันนั่นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปทำเป็นอะไรนะท่านเหลือเดี๋ยวทำไปตีเป็นเหรียญเนาะตอนนี้เราอ๋อมีเงิน800ได้มาจากอะไรเนี่ยงงอ๋อใช่เราขายฟอสซิลไว้เมื่อกี้นี่ว่าลืมตายโดนอีกฮะโอ้นี่มันไก่ไม่ใช่สลามตีไปมั่วหมดทุกอย่างเลยต่อไปน่าจะได้แล้วมั้งกิดเยี่ยมมันวางไม่ได้เพราะว่าเรายืนขวางมันอยู่เศรษฐกิจธนาคารอีกหลังนึงเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เอาทองไปตีอันนี้ต้องใช้เหล็ก92เครื่องรางกระดูกใช้เหล็ก98ว่าไปก็น่าทำนะเหล็ก98เด็ก98ใช้ฐานพอแต่เหล็กไม่พอเหล็กเอาทั้งหมดโอเคเหล็กพอแล้วเหลือทองไม่พออันนี้เอามาก่อนแล้วกันนะต่อไปเดี๋ยวโอ้ชุบโอเคซื้อที่ดินเอาทางนี้ต่อไปก็ลงขุดเสร็จปุ๊บเก็บไม้มาแล้วก็สร้างกดสร้างฟาร์มปั๊บโอเคต้นกระบองเพชรอื้อได้ผลแคคตัสผลกระบองเพชรนั่นแหละโอเคตีได้ก้อนอันนี้เหล็กสร้างทางไปต่อฟาร์ม
สร้างไปทั้งแล้วเสานี่คืออะไรเป็นรูปดาบกับอาจารย์เซี่ยวไม่รู้สิรูปดาบกับพระจันทร์เสี้ยวไม่รู้แต่ตอนนี้รู้อย่างเดียวเวลอัพอัตโนมัติแล้วกันคาถาเรียกแร่กับเก็บไอเทมประดิษฐ์อัตโนมัติวิศวกรรมสร้างสิ่งปลูกสร้างปลดล็อกดอยกับระเบิดสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมีโอกาสเพิ่มขึ้น 20% ในการประดิษฐ์ไอเทมได้มากขึ้น2เท่าโอ้อันนี้น่าสนใจปลดล็อกโรงงานเดี๋ยวอันนี้ค่อยทำเมื่อกี้ที่ปลดล็อกไปคือคาถาเรียกแร่เนาะใช่ปะคาถาเรียกแร่แล้วก็อะไรลืมอ่านว่ะเมื่อกี้คาถาเรียกแร่แล้วก็เก็บไอเทมอัตโนมัติโอเคใช่ได้ชนะตอนนี้ที่เราต้องการคือทองเนาะหิวแล้วกิน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 ทองจะน่าอื โทษทีเจ้าไก่โทษทีโทษทีโทษทีโอ้โหเต็มเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรที่เราเก็บได้บ้างอ่ะทำอาหารยังอันนี้ที่ทำได้คือเบอร์รี่เอาเบอร์รี่ใส่ไปดอกไม้ใส่ไปฝ้ายใส่ไปอันนี้ใส่ไปแคคตัสใส่ไปทำอาหารไม่มีปลาย่างเลยเยี่ยมทำฟาร์มไก่ไข่ไก่50ใส่ป้ายอันนี้ใส่ป้ายอันนี้ก็ใส่อันเนี้ยใส่โอ้โหอันนี้ทำเหมืองก้อนหินใส่ไปมีอะไรถ่านเหรอถ่านยังไม่ต้องใส่อันนี้มีเรามีกระจกด้วยมันไม่ใช่หนังอยู่นี่ไงเก็บไว้เก็บไว้แค่นี้ก็โอ้โหไก่ไก่เต็มนี่อะไรทรายกับกระดูกพวกมรกตว่าไปพวกมรกตเราใส่อ่ะยังไม่ครบเลยเนาะเดี๋ยวคงต้องทำไปนั่นแหละไอ้คาถาเรียกแร่นั่นแหละคาถาเรียกแร่เนาะอยู่ในอุตสาหกรรมคาถาเรียกแร่เหล็กกล้า2อิฐ2อิฐ8อิฐใช้แค่8เอง1 2 3 4 5 6 7 88เหล็กก้า2ก็เหลือทองอย่างเดียวทองทำให้หมดเลยแล้วก็ขุดตอนนี้ตังค์มี124คาถาเรียกแร่นี่นะสังเกตนะสมมุติผมเผาของอยู่นี่ใช่ไหมดูเห็นไหมเก็บเข้าให้เลยเขาอิบอยู่นู่นนะแต่ตัวผมอยู่นี่ดูมันจะไม่ถ้าอยู่ใกล้มันจะมานี่นะแต่ถ้าเกิดเนี่ยเห็นไหมมันเก็บให้อัตโนมัติส่วนความสามารถของคาถาเรียกแร่เดี๋ยวให้ดูตอนหลังนะฮะรอทำได้ก่อนกินไก่กินปลาคาถาเรียกแร่ว่าจะวางไว้ตรงแถวๆนี้
จำชุบชุบก็ตี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 ไปอีกตีเข้าไปตี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 เออมีต้นพิษเกิดแล้วส่วนเรื่องของเทพธิดาไว้ที่หลังนะมีต้นพิษเก็บป้ายได้โทปาสเพิ่มอีกต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชรพิษต้นกระบองเพชร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 โอเคอันนี้เหล็กเหนื่อยเร็วจังกินสามลายแล้วกันกินทั้งหมดเลยอันนี้ทองปึ๊บพีเก็บมาเหล็ก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 ตีเหล็กเสร็จปุ๊บมาตีกระบองเพชรต่อแล้วว่าตีต้นไม้โอเคตัวล่างคุ้นๆหมูขวางเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสลามเคลียร์ก่อนนะครับคาถาเรียกแร่มันมีอยู่ในตัวเกมเบต้าด้วยนะฮะเดี๋ยวสร้างแป๊บอุตสาหกรรมคาถาเรียกแร่ต้องใช้เหล็กก้ายังไม่ได้ทำหรอเหล็กก้า2อันแล้วก็เดี๋ยวทำกังหันลมด้วยเลยแล้วกันนะกังหันลมใช่ไหมอีก30นี่ครับเลยชึบชึบชึบได้เหล็กก้าแล้วหนึ่งครบป่ะยังเราได้อิฐหรือว่าได้เหล็กก้าครบแล้วพลังงานตามพลังงานตามเดี๋ยวกินก่อนโอเคได้เหล็กก้าครบแล้วนี่นะเดี๋ยวให้ดูอุตสาหกรรมคาถาเรียกแร่เห็นไหมมันจะมีวงแดงๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะฮะมันจะเป็นรัศมีของมันเนาะรัศมีที่อยากให้อยู่เอาตรงนี้นี่มันจะเป็นคาถาเรียกแร่ก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะตีพวกสิ่งก่อสร้างแบบไม่ใช่ที่เราสร้างนะพวกทรัพยากรธรรมชาติอ่ะมันจะตีให้เราอัตโนมัติแล้วทีนี้พอมันตีเสร็จปุ๊บของมันก็จะเด้งเข้าตัวเราเลยถึงเราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็เถอะนะโอเคอยู่อีกแล้วกินนี่อย่างอ่ะปล่อยให้มันตีไปเราก็มาลุยแถวนี้ทางเข้าบ้านลุงยังเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยให้ชุบชุบชุบให้ชุบปุ๊บได้ทรายมาดูอุปกรณ์กันดีกว่าอันนี้ใช้เหล็กก้าเนาะข้ามไปก่อนขดโหลพวกเพิงต้องใช้พริก8แก้ว12อันเนี้ยใช้เหล็กก้าเป้ใหญ่ใช้ผ้าหลวง1ผ้าหลวงใช้หนัง4เพราะฉะนั้นเราต้องทำหนังทำไปทั้งหมดเลยหนังเรามีเยอะถ้าตัวนั้นได้มาเยอะนะฮะโอเคปั๊บ
ครับเรียบร้อยขุดขึ้นมาตรงนี้ออกเนี่ยอิฐครบแล้ว30ไอตัวล่างมาไอตัวนี้เกิดพอดีเอ้ยโดนทำอะไรไว้ดูงี้กิ้งหลบเถอะแต่กิ้งไม่ทันช่างเถอะยังไงเราก็เพิ่มเลือดได้เนี่ยโอเคตีตรงนี้ตีตรงนี้ออกขุดฐานนะแล้วก็ตีนี่ไฟเบอร์ตีโอเคต่อไปเราทำผ้าหลวงทำได้2อันทำมาแล้ว2อันว่าไปไอ้พวกนี้ก็ลดเลยก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีตีถ้าทานลิฟแรกก็ยังนั่นอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะเห็นรัศมีด้วยก็ถือว่าโอเคนะเก็บเดี๋ยวเราต้องทำเควสของนางฟ้ามีท้องแอบนี้รวมเหล็กก้าผ้าหลวงเนาะเหล็กก้าผ้าหลวงได้หมวกราชามะจะเรียกหมวกก็ไม่เชิงต้องเรียกว่ามงกุฎกินผัดไก่เสร็จปุ๊บเอาผ้าหลวงไปทำกระเป๋าโอ้ต้องรอนี่เอาไปว่าตอนนี้เราขายลูกธนูไปก่อนนะกันนะฮะโอเคตอนนี้เรามีตังค์อยู่300เก็บมานี่เก็บทั้งหมดเลยมีตังค์อยู่1,000เอามาให้เทพธิดาจบปลดรับสิ่งนี้เป็นคำขอบคุณตอบแทนจากพวกเราช่วยราชินีพูดนะเดี๋ยวเราต้องไปทำนั่นต้องทำกุญแจก่อนกุญแจทำได้ไหมทำได้เลยเยี่ยมต่อไปทำทองรั่วผ้าหลวงเป้ใช้ผ้าหลวง1อะไรใช้ผ้าหลวงเป้ใหญ่ใช้ผ้าหลวง1เนาะถุงมือใช้ได้ทำสัก 3-7 อันได้กุญแจแล้วเนี่ยโอเคนะเปิดกล่องกันเลยสิ่งที่เราได้มาก็คือออร่าพูดนะเพิ่มพลังชีวิตและพลังงานเองได้โอเคถือว่าใช้ได้เอ้าตีไก่มันชอบมาขวางทางอะชึบตอนนี้เราก็ขุดไปเรื่อยๆตรงนี้อ่ะตรงนี้ที่ชึบมีต้นพริกด้วยนะแล้วก็ต้นกระบองเพชรเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดว่างๆจะเอาไอ้คาถาเรียกแร่มาไว้นี่แล้วก็ทำเป็นถ้าเกิดมันมีไอ้ของที่ไว้แบบเป็นพวกเรียกแร่จริงนะก็เอามาไว้เนี่ยแล้วก็เอาคาถาเรียกแร่มาขุดแร่อย่างนี้จะง่ายมากเลยแบบฟาร์มปั๊มไปเรื่อยๆเงี้ยตอนนี้ตัวละครเราหิวอีกแล้วกินไข่ขุดฐานแล้วก็ขุดอะไรนะขุดทองนะชุบเก็บตรงนี้มีแร่เลยไหมมีกระบองเพชรแล้วก็มีสลามด้านบนมีหมูตัวหนึ่งตรงนี้มีสลามอีกตัวหนึ่งขุดไปก่อนตอนนี้ทองเริ่มเยอะแล้วที่เราต้องทำบอกยังไม่ได้ยังทำไม่ได้ต้องรอนั่นมันจะโจมตีคาถาเรียกแร่นะจะโจมตีแค่
พวกทรัพยากรนะจะมันจะไม่ตีพวกไอ้มอนเตอร์อย่างพวกสลามหรือว่าพวกไก่นะเราต้องเคลียร์เอาเองไอ้พวกนั้นอ่ะได้ออร่าพูดมาแล้วว่าไม่ต้องห่วงชึบชึบชึบตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมฮะเมื่อกี้แสงสีเขียวมันคือมันเพิ่มให้ละเราต้องขุดทองไว้เยอะเพราะทองเป็นทรัพยากรที่เราต้องใช้เยอะมากพริกเหรอโอเคเก็บพริกต้นกระบองเพชรมาด้วยต้นกระบองเพชรต้องเก็บมานะฮะไอเสานี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ทำอะไรอ่ะนะขึ้นตัว E ก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เหนื่อยแล้วกินปลา2ตัวพอปึ๊บเดี๋ยวต้นกระบองเพชรเสร็จก็ไปตรงนู้นต่อเลยต้นกระบองเพชรอีกนิดเดียวเวลเราก็จะอัพกันแล้วนะฮะโอเคอันนี้มันขวางทางเดินปะเนี่ยโอเคเลเวล20แล้วนะฮะมาดูกันว่าเราจะปลดล็อกอะไรกันดีเลเวล20อันนี้ประภาคารรัศมีแสงในที่มืดไม่ต้องปลดล็อกโรงงานซึ่งปลูกสร้างทั้งหมดมีโอกาสเพิ่มขึ้นซึ่งปลูกสร้างทั้งหมดมีโอกาสเพิ่มขึ้น 20% ในการประดิษฐ์ไอเทมได้มากขึ้น2เท่าอันนี้ปลดล็อกระเบิด EMP อันนี้ไม่ต้องโรงงานเหรอเดี๋ยวเจ้าเรื่องการเงินงานฝีมือไหนดูซิขายไอเทมสิประดิษฐ์เราไม่ต้องยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราจะทำการอันนี้ปลดล็อกเครื่องสกัดเดี๋ยวไม่ต้องใช้เนาะปลดล็อกโรงงานก่อนแล้วกันปั๊บเรียบร้อยต่อไปขุดเจาะเลเซอร์คาถาเรียกแร่2เท่าโดยรับความเสียหาย2เท่าโอเคโอ้ต่อไปก็มาดูกันนะฮะว่าโรงงานทำยังไงขึ้นบังที่ครับของหมดแล้วต้นไม้ที่เราจะทำต่อไปคือเป้ใหญ่เนาะเกือบโดนเดี๋ยวดูก่อนอุตสาหกรรมโรงงานใช้เหล็กใช้เหล็กก้าหลวงแล้วก็แก้วใช้10อันอันนี้คือทั้งหมดเนาะแก้วใช้10อันโอเคแก้ว10อันเหล็กก้าหลวงเหรอเดี๋ยวดูก่อนเหล็กก้าหลวงต้องใช้เหล็กก้า2อันเหล็กก้าหลวงมันใช้ทั้งหมด4อันสลามเหล็กก้าหลวงใช้ทั้งหมด4อันซึ่งถ้ามันใช้4อันที่ขาดคือแร่อมีทิสเหล็กก้า8อันอันนี้ก็ยังไม่ต้องทำแล้วกันเพราะว่าแร่เรายังน้อยอยู่สลามโดดมาจังเลยเป้ใหญ่เสร็จแล้วนะฮะเพิ่มพื้นที่ว่างใส่ของ4ช่องนั่นเองเป้ยักษ์อันนี้ยังทำไม่ได้ทำถุงมือก่อนแล้วกันเยี่ยมเดี๋ยวเราต้องสร้างนั่นนี่กังหันลมเอาสร้างได้แล้วนี่กังหันลมโอ้กังหันลมสร้างตรงแถวนี้แล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยสร้างสะพานไว้เยอะๆก่อนดีป่ะเนี่ยมันแปลกๆนะได้ไอเทม2เท่าโอเคเดี๋ยวนี่ถุงมือธรรมดาโจมตีได้เร็ว20ขึ้น 20% หลบได้จ้าโทษทีนะหนูโอเคต่อไปสร้างสิครับผมฟาร์มสะพานทำสะพานตรงนี้ยื่นออกไปหรือจะทำตรงนี้ยื่นออกไปทำตรงนี้ยื่นออกไปก็ได้แล้วก็สร้างเป็นอันนี้เนาะกังหันลม
เอาติดกับตลาดเลยแล้วกันโอเคสร้างกังหันลมแล้วต่อไปต้นอ่อนต้นอ่อนต้องใช้ทั้งหมด30เราทำได้18โอเคทำมา18ก่อนเราต้องตัดต้นไม้เพิ่มตอนนี้ยังไม่เจอของพวกนอกจากฟอสซิลเลยนะโอเคเอ้ยตีไม่โดนนะแฟรี่บังโอเคเก็บพูดก่อนถุงมือได้แล้วเนาะไหนดูซิบูทเหล็กโอ้ชัลิกาโอ้ชัลของแรกระเป๋าสตางค์ใช้พริกอีก2อันงั้นเราไปเก็บพริกกันดีกว่าเก็บพริกเลยดีไหมเนี่ยอย่าเพิ่งใช้พริกไม่ว่าไปเดี๋ยวนะพั่วมันใช้พริกได้แล้วแต่เหล็กก้าทำได้แค่นี้เองเหล็กธรรมดาใช้ให้หมดเลยกันเหล็กธรรมดาครับไปหมดเลยจะได้ทำเหล็กก้าเหล็กก้าต้องใช้ที่ต้องเดี๋ยวจะทำอะไรลืมแล้วเนี่ยพิกแอคพั่วเพิงพิกแอคเพิงนั่นแหละใช้เหล็กก้า12เหล็กก้า12ดูซิเหล็กก้าทั้งหมด12อันเหล็กก้า12อันต้องใช้ทองถึง48อันเพราะฉะนั้นตีเหรียญได้15เอาตีเหรียญไว้ก่อนแล้วกันขยายพื้นที่ก่อนแล้วค่อยว่ากันพริกตอนนี้ต้องใช้พริกด้วยเนาะพริกก็แค่พริกได้ละก็อันนั้นโอเคปกติต่อไปไฟกับสลามตอนนี้มันโดดใส่เรากันเต็มเลยได้แต่อะไรพวกนี้ลูกธนูเนี่ยลูกธนูไม่มีความจำเป็นเลยจริงๆจับได้แล้วจับได้แล้วกดตอนนี้ที่ต้องทำด้านบนมันก็ทองมันก็เยอะนะด้านบนอ่ะไก่ก็ขวางกันเต็มเลยก็ได้สมอเรือเสร็จเลยงงที่ต้องกินนี่แต่ดีไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ทรายเนาะโอเคได้คงต้องทำเยอะเลยชึบเมื่อกี้ในตัวเรามีสมอเรือใส่นั่นได้ปะใส่ไอพิพิธภัณฑ์เนาะโบราณคดีสมอเรือใส่ได้โอเคที่เหลือก็ขายเอาสมอเรือไปขายกันดีปะสมอเรือขายได้200ขายไปเลยผ้าหลวงขายได้ต้อง400เนี่ยที่เราต้องทำเฮ้ยมันเกินแล้วเนี่ยขอบคุณมากเจ้าได้ปกป้องพื้นป่าให้ปลอดภัยจากพวกใช้เสียมนั่นแล้วเขาก็ให้ของเรามา2อย่างซึ่งในนั้นก็มีแต่แร่พวกทับทิมสวัสดีสหายข้ามีภารกิจสุดท้ายให้เจ้าเกี่ยวกับไข่ไดโนเสาร์ถ้าข้าได้ไข่มาข้าจะเลี้ยงดูและปกป้องเจ้าสัตว์นี้ได้เพื่อนไดโนเสาร์คือเพื่อนที่ดีที่สุดซึ่งแน่นอนกว่าจะหาได้คงยากกับลุงเพราะว่าไอ้พวกไอ้วัตถุทางโบราณคดีจะดรอปจากไอ้ที่เป็นหลุมที่เราต้องใช้พวกขุดเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นเอาคนเขาอธิบายอยู่อะฮะสลามเยอะจังเลยนี่อีกตัวเอาจริงๆก็อยากสร้างทางขึ้นนะเวลาเดินมันจะได้ง่ายๆนี่
โอเคได้ไอเทมสองเท่าโอ้ใช่มันได้ไอเทมสองเท่าต่อไปที่เราจะต้องทำนั่นสินะมีพริกพริกตอนนี้ทำนี่ได้แต่ต้องใช้กาซึ่งเราต้องใช้ทองเอาทองมาทำโอเคเรามาซื้อที่ดินกันดีกว่าที่ดินนี่เราจะซื้อเกาะเราเป็นมันเป็นแนวนี้เนาะอยากจะซื้อไปทาง900อ่ะซื้อทางนี้ก็ได้800หนานี่เกาะกะโลกเหรอเอาสะพานไปก่อนแล้วกันสองทางอันนี้ไรอ่ะเออก็ปกติเอ้ยจะข้ามไงเนี่ยกระดูกเอ้าเดี๋ยวได้เลยแต่ว่าเราเข้าไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวเอาไอ้นั่นกลับมาก่อนมาไฟก่อนให้กับไอ้นี่ก่อนโอ้โดนเนี่ยกินโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ในเกม Forager ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ